สวัสดีครับ Metal Gear Solid VS Lang Arthas Walkthrough นะครับ Mission 7แล้ว Red Blast นะครับภารกิจหลักของมิชชั่นนี้คือให้กำจัดคอมมานเดอร์ทั้ง3คนที่ลาดตระเวนอยู่ที่ป้อมทหารหลักทั้ง3ป้อมในแมปนะครับก็มาติดตามชมกันว่าเราจะจัดการยังไงอันดับแรกนะครับให้รีบบึงไปที่เมืองวีอาโลกเลยพวกพีดีฮอสไปเรื่อยถึงแล้วครับสิ่งหลักๆที่เราต้องทำที่นี่นะครับก็คือเราต้องกำจัดทหารให้หมดก่อนเพื่อที่ว่าทันทีที่คอมมานเดอร์ทั้ง3คนเนี่ยเดินทางมาถึงหมู่บ้านเนี่ยแล้วมีบทสนทนากันเนี่ยพอเราฟังบทสนทนาจบเราจะได้กำจัดคอมมานเดอร์ทั้ง3คนได้ง่ายโดยที่พวกทหารอื่นๆเนี่ยไม่มารบกวนเราไม่มาเห็นเราเพราะฉะนั้นมีเวลาอยู่ประมาณ5นาทีได้มั้ยครับก่อนที่คอมมานเดอร์ทั้ง3คนจะมาเราใช้ช่วงเวลาเนี้ยกำจัดทหารให้หมดก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดรีเฟกโหมดนะครับตะกี้เข้าไปตบก็เลยเหมือนจะถูกมองเห็นแต่จริงๆไม่โดนนะฮะถ้าเราเร็วพอเนี่ยมันจะไม่เห็นเราโอเคครับจากทางเข้าหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปกำจัดคนแรกแล้วก็รีบมากำจัดคนที่อยู่บนหลังคาอีกคนคนนี้ผู้ที่อยู่บนหลังคาเนี่ยต้องรีบกำจัดด้วยความรวดเร็วมากจะเป็นปัญหากับเราในทีหลังมากทหารพวกนี้เดี๋ยวเก็บให้เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าทันทีที่มีผู้บัญชาการอีก2คนเนี่ยพอมาถึงเนี่ยเขาจะมาด้วยทหารอารักขาอีก4คนด้วยกันเพื่อป้องกันการที่ทหารอารักขาทั้ง4คนมาเจอศพเนี่ยเราก็เก็บซากทหารพวกนี้ซะก่อนเลยคนที่3ครับอยู่หลังบ้านเป็นสลบยิงเลยโดนมองเห็นซ่อนนี่ครับนี่อยู่นอกจากที่ซ้อมมานิดนึงแต่ก็ยังทันนะครับยังไม่โดนเห็นนะจับตัวทันอยู่คนที่อยู่บนหลังคาอีกคนหนึ่งแล้วใช้ปืนสลบยิงเลยที่หมู่บ้านนี้ครับจะมีคอมมานเดอร์เฝ้าอยู่แล้วคนหนึ่งนะครับอยู่ในบ้านข้างๆทางซ้ายมือนี่เองครับรออีก2คนเข้ามาครับโอเคครับต่อไปก็เก็บศพเหมือนเดิมครับผมได้ยินเสียงรถจีราทะผู้คอมมานเดอร์คนที่2กำลังขับเข้ามาในเมืองแล้วครับพร้อมด้วยอรักทหารอรักขา2คนด้วยความรวดเร็วครับผมอยากทำมาร์กิ้งนะครับจะได้ไม่ไปเจอกันด้วยความบังเอิญทีหลังอันนี้คือทหารอารักขาครับอันนี้คือคอมมานเดอร์คนที่2นะครับกำลังจะเดินไปหาคอมมานเดอร์คนแรกในบ้าน
ฐานอาราขาที่2จะวิ่งมาทางขวานี่ฮะจะไม่อยู่ในมุมมองสายตาของเราครับถ้ามองจากตรงนี้ได้ยินเสียงรถจี๊ปอีกคันนะครับคอมมานเดอร์คนที่3มาถึงเมืองแล้วฮะผมพร้อมด้วยทหารอีก2คนพอคันนี้มาครับให้เรารีบมาทางขวานี่เลยฮะรีบมาจัดการทหารอารักขาคนแรกที่มากับคอมมานเดอร์คนแรกนะฮะถ้าสังเกตดีๆครับตะกี้ได้ยินเสียงเบรกนะครับพอได้ยินปุ๊บก็ยิงให้คนนี้สลบเลยเพื่อที่จะให้ทหารอารักขาเนี่ยที่มารอบหลังเนี่ยมันเห็นว่ามีเพื่อนล้มลงมันจะได้วิ่งมาดูครับคอมมานเดอร์จะไม่ตามมาด้วยครับถ้าทำแบบนี้ครับเราก็จะกำจัดทหารรักขาได้โดยง่ายครับปลายละ3คนมิชชั่นนี้เอพิโซดนี้มีภารกิจย่อยทั้งหมด7ภารกิจด้วยกันหนึ่งในนั้นคือการฟูตอนทหารรักขาทั้ง4คนนะครับนี้ได้แล้ว3ครับเราไปตามล่าอีกคนกันก่อนผมจะไปตามล่าอีกคนเนี่ยผมฟูตอนไอคนที่อยู่บนนี้กลับไปก่อนตอนที่ผมซ้อมเล่นเนี่ยมันชอบตื่นมาท้ายๆเกมตื่นมาตอนที่กำลังจะจัดการผู้บัญชาการแล้วก็โดนเห็นแล้วผมก็ต้องรีสตาร์ทมิชชั่นทุกทีตัดปัญหาฟูตอนซะก่อนเลยส่วน2คนที่อยู่บนหลังคาที่ตอนแรกไม่ได้ยิงปืนสลบนะครับที่เข้าไปน็อกเอาด้วยการใช้มือทำให้สลบแทนเนี่ยพวกนั้นมันจะหลับนานมากไม่ต้องสนใจครับมันจะหลับจนกว่าเราจะออกไปจากหมู่บ้านนี้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจได้นอกจากว่าคุณจะเสียเวลาอยู่ในหมู่บ้านนี้นานเกินไปโอเคครับทหารอารักขาคนสุดท้ายครับมาซ่อนอยู่ในบ้านหลังที่เป็นที่นัดพบของผู้บัญชาการทั้ง3นั่นเองอันนี้ห้ามใช้ปืนยาสลบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสียงล้มของทหารเนี่ยมันจะทำให้ผู้คอมมานเดอร์ทั้ง3คนเนี่ยได้ยินแล้วจะเดินออกมาดูมันก็จะทำให้เราพลาดภารกิจย่อยไป1อันก็คือการฟังบทสนทนาจนจบบทสนทนาเนี่ยระหว่างทางอ่ะเราไม่ต้องฟังก็ได้เราไปฟังตอนจบทีเดียวก็ได้สลบไปคุณเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะเอาไปฟูตอนไกลๆหน่อยผู้บัญชาการมันจะได้ไม่ได้ยินนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าใครทำให้ทหารมาสลบบนหนองน้ำเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าให้หน้ามันฟุบลงไปในน้ำครับผมเคยมีเหตุการณ์นั้นครั้งหนึ่งพอกลับมาดูอีกทีทหารคนนั้นก็ตายไปซะแล้วก็เลยอดสกอร์โนคิวไปเลยมันเหมือนมันจมน้ำตายอะตลกดีได้มาแล้วครับ1ภารกิจย่อยฟูตันทหารอารักขาทั้ง4คนกับฐานต่อไปภารกิจย่อยที่2คือแอบฟังบทสนทนาของคอมมานเดอร์ทั้ง3คนครับมาลองฟังดูบทสนทนาใกล้จะจบแล้วครับพอจบแล้วผมจะรีบวิ่งเข้าไปกำจัดคอมมานเดอร์ด้วยความรวดเร็วครับอันนี้ผิดแผนไปนิดหนึ่งฮะจริงๆผมควรจะ CQC ด้วยการทุ่มทั้ง3คนนะครับแต่ว่ากดผิดกลายเป็นล็อกคอแต่โชคดีมากที่จังหวะที่ล็อกคอเนี่ยไปกระแทกอีก2คนด้วยก็เลยล้มหมดเลย3คนนี่ถ้าเกิดจังหวะที่ล็อกคอมันไม่ไปกระแทกอีก2คนเนี่ยผมก็จะไม่ได้เพอร์เฟคสเตลละโดนมองเห็น
การที่ล้มด้วยกระแทกเนี่ยน่าจะตื่นไวครับก็เลยยิงปืนสลบซะหน่อยเสร็จแล้วก็ฟูลตันเรียงตัวครับผมครับคนที่3ผมยังไม่ฟูลตันกับฐานนะครับเพราะว่าทันทีที่ฟูลตันกับฐานเนี่ยฮอตโซนก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าการกำจัดคอมมานเดอร์ทั้ง3เนี่ยเป็นภารกิจใหญ่เป็นภารกิจหลักพอเราทำภารกิจหลักเสร็จแล้วมันก็ถือว่าจบภารกิจแล้วจะมีฮอตโซนขึ้นมาถ้าเราออกจากฮอตโซนก็จบมิชชั่นเลยแต่ว่ามันมีภารกิจย่อยอีกอันนึงเนี่ยที่ต้องไปทำที่เมืองดาร์กวันเดย์เมืองเดียวกับที่เราไปช่วยมิลเลอร์มานะครับซึ่งฮอตโซนนั้นน่ะมันไปไม่ถึงเมืองนี้ฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถผมเลยไม่สามารถจะฟูลตันผู้การคนนี้กลับฐานได้ต้องรอจนกว่าจะไปทำภารกิจที่ควันเดย์ให้เสร็จก่อนแล้วก็ใช้ทริคเดียวกับตอนเอพิโซด6นะครับทริคที่จะทำให้ทหารเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยจากการสลบก็คือการแบกขึ้นรถจีบครับการน็อกให้สลบด้วยหมัดด้วยมือหรือการใช้ปืนยาสลบเนี่ยสักพักก็ตื่นละ10นาทีแต่ถ้าเอาขึ้นรถจี๊ปเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นมันก็อยู่บนรถจี๊ปอย่างนั้นแหละแล้วก็บึงรถจี๊ปมาที่เมืองกวานเดเลยระหว่างทางมีเอาโพสต์มีป้อมทหารด้วยก็ระวังโดนเห็นนะครับวิ่งหลบดีๆภารกิจที่ต้องทำที่เมืองกวานเดนะครับก็คือการช่วยตัวประกันทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับอันนี้เรามาถึงระยะของหมู่บ้านกวานเดแล้วก็เดี๋ยวจอดรถจี๊ปทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วครับเช่นเคยเพื่อความปลอดภัยทำการมาร์กิ้งไว้ก่อนเลยแต่ถ้าใครซ้อมบ่อยๆจนรู้ว่าใครอยู่ไหนเดินไปไหนก็ไม่ต้องเสียเวลามาร์กิ้งละแต่อันนี้ผมใช้เวลาซ้อมในส่วนนี้น้อยมากจริงไปเสียเวลาซ้อมกับพาร์ทคอมมานเดอร์ทั้ง3คนซะเยอะก็เลยหมดแรงจะซ้อมพาร์ทนี้แล้วผมก็เลยอิมโพรไวส์แล้วกันวิธีการจะอิมโพรไวส์ให้มีความปลอดภัยที่สุดก็เนี่ยแหละครับต้องทำการมาร์กิ้งให้ได้เยอะที่สุดไว้ก่อนจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนโอเคครับพร้อมแล้วครับใช้มุกเดียวกับตอนที่มาช่วยมิลเลอร์นะครับหลบหลังพี่ม้าเข้าไปทางขวาของหมู่บ้านThank you.
เทคนิคของผมในการช่วยตัวประกันในมิชชั่นนี้นะครับผมจะพยายามไม่เสียเวลากับทหารคนไหนนะฮะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมีทหารลาดตระเวนเยอะมากการที่เราไปทำให้สลบเนี่ยถ้าเราไม่ฟูตั้นกลับบ้านเนี่ยสักพักก็จะมีเพื่อนเดินมาเจอละแล้วการที่เราหรือถ้าเราเลิกจะฟูตั้นกลับบ้านเนี่ยก็ต้องแบกไปที่ที่ไม่มีใครได้ยินเนี่ยซึ่งทำอย่างนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาพอสมควรอันนี้จากการซ้อมของผมที่ผ่านมาผมพอจะมีเส้นทางที่ช่วยตัวประกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตบหัวใครเลยอาจจะต้องมีตบหัวบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันตัวประกันคนแรกครับอยู่ในตึกเดียวกับที่เราช่วยมิลเลอร์นะครับแต่ว่าอยู่ชั้นใต้ดินนะถ้าผมอ้อมตึกมานี่ตรงนี้ก็จะมีบันไดอย่าวิ่งลงไปนะครับไม่งั้นทหารที่อยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยจะได้ยินลงมาแล้วก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังอีกเพราะว่ามีของบนพื้นเยอะเดินไปเตะทหารที่เฝ้าอยู่นอกประตูก็ได้ยินอีกใช้ความระมัดระวังนิดนึงช่วยได้แล้วก็กลับขึ้นไปชั้นบนไปหาที่เงียบๆในการฟูต้านเขากลับไปกันพยายามก้มตัวไว้เยอะๆนะครับมีทหารเดินผ่านหน้าต่างมาจะได้ไม่เห็นเราที่หางตาจริงๆตรงนี้ก็มีช่องว่างจริงๆก็น่าจะฟูตั้นกลับไปได้ครับผมไม่เคยลองแฮะน่าจะไม่มีใครได้ยินด้วยครับตรงนี้ระวังขวานิดนึงนะครับชอบมีมาแต่รอบนี้เหมือนจะไม่มีนะเพราะเพิ่งเดินผ่านไปตะกี้น่าจะคนเดียวกันโอเคครับถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีใครกำลังเดินผ่านตรงนี้นะครับข้างหลังนี้ครับเป็นจุดที่ดีในการฟูตั้นครับจะไม่มีใครได้ยินฮะอันนี้ผมดูข้างหลังให้แน่ใจว่าพ้นระยะ30เมตรข้างหน้าก็พ้นไหมอ่ะมีคนกำลังมาถ้าอย่างนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งชักช้าเริ่มใจร้อนอยากเดินไปตบหัวเดินเลี้ยวไม่เป็นไรไม่ตบแหละตะกี้ถ้าไม่เลี้ยวถ้าเดินลงไปก็อาจจะตบอยู่ครับใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่านะไม่แน่ใจพ้นระยะ30เมตรนะครับจริงๆประมาณ25หรือ27ก็น่าจะไม่ได้ยินแล้วแหละนอกจากว่าจะหันหน้ามาทางเราพอดีโอเคครับตัวประกันคนที่1ครับต่อไปคนที่2อยู่ในบ้านข้างๆกันนี่เองตรงนี้ทหารลาดตระเวนก็หนาแน่นพอสมควรเลย okay. Subject is in. มันจะมีทหารอยู่2คนที่เดินผ่านบ้านนี้ประจำนะครับตะกี้เหมือนจะเห็นว่าผ่านไปแล้วผมก็เลยรอตัวละมองซ้ายมองขวานิดนึงแล้วก็รีบวิ่งกลับไปฟูตอนที่เดิมหรือจะเลยมาฟูต้อนไกลๆแบกขึ้นหลังพี่ม้าไปเลยก็ได้
เรียบร้อยครับผ่านไปอีกหนึ่งภารกิจย่อยช่วยตัวประกันที่2ต่อไปครับมาปิดมิชชั่นนี้กันครับไปทำการฟูตันผู้กองคนสุดท้ายกับฐานก็จะได้ครบ7ภารกิจย่อยนะครับฟูตันผู้บัญชาการทั้ง3คนเนี่ยได้มา4ภารกิจย่อยครับฟูตันทหารรักขาอีก4คนได้มาอีก1ก็เป็น5ฟังบทสนทนาจนจบก็เป็น6ภารกิจย่อยและภารกิจย่อยที่7คือช่วยตัวประกันทั้ง2ที่เมืองกวนเดครับครับน่าจะจบมิชชั่นแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าเอพิโซด8ครับสวัสดีครับ Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. We're talking about? It seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. You've probably gotten used to operating in Afghanistan, but therein lies the danger. You can't let your guard down, boss.Staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death, so I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's mother base menu.